ท่านผู้ชมครับคู่สำคัญของวันนี้นะครับจะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นซูเปอร์เบนตัมของ PAVA โดยนพทิติพงศกรนะครับเป็นแชมเปี้ยนผู้ตัดสินจากอินโดนีเซียนะครับวันโดซาบูกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับปัจจุบันนั้นนพรับใช้ในนามของทหารนาวิกโยธินนะครับเป็นผู้ช่วยครูฝึกสังกัดรอร้อยฝึกที่2ครับกองพันฝึกที่1ครับคุณชัยทันครับก็เป็นทหารนาวิกโยธินแล้วครับพูดง่ายๆชกมวยไปด้วยติดยศไปด้วยครับตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากนาวิกโยธินหลายๆท่านเลยนะครับรับราชการทหารเรือนะครับเริ่มเลยนะครับน้ำหนัก122ปอนด์ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดร.ชันชัยชัยรุ่งเรืองท่านประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดร.กว้างรอบขอบท่านนายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดร.จรินสวนแก้วและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาในฐานะประธานจัดการแข่งขันดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองมาณโอกาสนี้ครับเราเจอมวยซ้ายครับวันนี้นบเดี๋ยวติดตามนะครับการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของสมาคมมวยพาบา PABA ครับพูดสั้นๆง่ายๆอาจารย์เฉลิมอาจารย์ทีนี้ประหยัดทรัพย์ครับนี่เป็นพี่ชายนะครับมาสักครู่เป็นอาจารย์เฉลิมเป็นนักมวยที่มีหมัดหน้าค่อนข้างจะสวยงามรุนแรงครับนักชกสายเลือดมุสลิมนะครับคุณยายทัศน์อีกรายหนึ่งครับเป็นความหวังดวงใหม่ของทีมงานกาแล็กซี่อีกคนนึงครับเด็กคนนี้ระเบียบวินัยนี่มาก่อนครับฝีมือมากล่าวเอาทีหลังดูให้ละเอียดนะครับดูมันว่าผู้ท้าจริงจากอินโดได้เปรียบช่วงชกเรานะครับมองเห็นค่อนข้างใหญ่กว่ายาวนะครับและเป็นมวยซ้ายด้วยได้รับการสนับสนุนจากคุณเกียรติภูมินะครับทิติพงศกรเฮียกงนะครับคุณนิวัฒน์เราสุวรรณวัฒน์ก็กราบขอบคุณท่านมาด้วยนะครับสนับสนุนเด็กคนนี้ในนามของสีเสื้อทิติพงศกรเฮียกงครับเดี๋ยวจับตาดูครับเป็นอีกคนหนึ่งครับคุณชัยทัศน์ที่พีระเขาทรายหมายมั่นปั้นมือนะครับให้เป็นตัวตายตัวแทนของรุ่นพี่อย่างเขาทรายจะได้หรือเปล่าดูหัวไหล่ดูซิกแพคครับเด็กคนนี้น่าสนใจทีเดียวครับประสบอุบัติเหตุอยู่พักหนึ่งครับคุณชัยทัศน์โดยเฉพาะข้อมือขวาครับไปซ้นนะครับหยุดยาวไปหลายเดือนครับตอนนี้เข้าที่เข้าทางนะครับถึงยกแรกนะครับคงต้องใช้เวลาพอสมควรครับนี่หมัดฉกของซาบูนะครับเป็นมวยซ้ายจะต่อยหมัดหลังก่อนต้องชิงกันออกอาวุธแล้วครับอย่างนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือศีรษะนะครับครับมวยซ้ายกับมวยขวานี่โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุศีรษะชนกันนั้นเป็นไปได้มากอยู่ที่การจับจังหวะแล้วครับมวยคู่นี้เอาละครับ1 2ของเราภูมิเข้าหานี่ต้องระวังเลยครับคนหนึ่งงัดคนหนึ่งเสยขึ้นนี่มีโอกาสกระโดงคิ้วจะแตกแตกได้ครับนี่ครับวันนี้เราได้รับความสนใจจากน้องๆมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอย่างล้นหลามครับเพิ่งเปิดเทอมใหม่ด้วยครับได้ดูของจริงแล้วครับอย่างนี้นอกตำราเรียนนะครับอย่างนี้อ่ะพักครู่เดียวครับชมกันต่อนะครับที่เป็นยกแรกของการป้องกันแชมป์ของนพนะครับนพทิติพงศกรกับวันโดซาบูขอบคุณเครื่องดื่ม M150 นะครับปุ๋ยตรามาบินโดยบริษัท ICP Fertilizer จำกัดบริษัท KTP Enterprise จำกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเครื่องดื่มเกลือแร่ซีเนอร์จีบริษัท SBP Advertising จำกัดและร้านอาหารคำฝันซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนหรือครูแสวงซีฟู้ดเดิมครับขอบคุณคุณมงคลหอมสุคนนะครับหัวเชื้อดีเซลพาวเวอร์เจ็ตสนับสนุนคุณนิวัฒน์มาหมาดๆเลยครับเสือ11ตัวเฟื่องทองสระบุรีอีก 3,000 บาทครับรางวัลพิเศษจากในห้างเครือชัยเอาครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจาก M150 นะครับคุณธานินก็มาด้วยถือว่าเป็นคู่แฝดกันแล้วครับเสียดำกับเฮียแม่แม่สมัยก่อนนี่สมดครับคุณยายทัศน์ครับอ่างยักษ์ราชดำเนินจำได้หรือเปล่าเป็นความร่วมมือกันนะครับตำนานของวงการมวยราชดำเนินครับศึกสมดแฟนๆรู้จักกันดีครับรางวัลอาชีพเพิ่มเติมนะครับจากน้ำมันเหลืองสมุนไพรชิงซิมอิวบริษัทเกียรติวีอินเตอร์ไพรส์จำกัดน็อกได้มีอีก 3,000 บาทลานพักเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณอีก 3,000 บาทครับคุณชัยโรจน์กาญจนาศิลาโรจน์
แฟนๆของธีรชัยนะครับโอ้ยลูกซ้ายวันที่8นะครับครับ8เดือนหน้าครับกรกฎาคมแถวๆน้ำแดงนะครับคือบางพลีสมุทรปราการครับต้องจะสีถ่ายทอดสดด้วยก็สิทธิ์หมอสิงห์ครับตรงนั้นเป็นเรื่องของสถานที่ของหมอสิงห์ครับอีก01ที่บางพลีสมุทรปราการศุกร์ที่8กรกฎาคมนะครับติดตามครับแฟนๆธีรชัยนี่เยอะจริงๆครับสอบถามกันมาเยอะครับว่าเมื่อไหร่จะได้ชมส่วน15นะครับศุกร์ที่15เป็นศึก M50 ยอดมวยสถานโลกจากโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยานะครับก็เป็นคิวของทองสิทธิ์หลวงพ่อพูลป้องกันแชมป์กับฟิลิปปินส์นะครับชื่อเอ็ดเวิร์ดแรนโดกับมีคุณสมพรอาสาแล้วก็คุณลพบุรีสังลานครับร่วมกันจัดคุณพงษ์ระพีฝากประชาสัมพันธ์มาก็ได้รับการสนับสนุนจาก M150 เช่นเดียวกันครับเดินเกมแล้วครับทางด้านของนพทิติพงศกรเร่งสปีดความเร็วมากขึ้นมาแล้วนะครับต้องระวังครับเขาฉกเราเร็วมากครับหมัดหลังเขาลักต่อยเก่งนะครับทางด้านของซาบูก่อนเข้าสามเหลี่ยมโอ้ยฮุกซ้ายไม่โดนครับนาวิกโยธินออกรบแล้วครับคุณยายทัศน์ฟุตเวิร์กดีนะครับซาบูวันนี้มาดุเลยครับเท้าไวมากนะครับดูจากการฟุตเวิร์กของเขานะครับต้องตอนให้เป็นนะครับตัดสามเหลี่ยมตัดพื้นที่ให้เก่งนะครับทางด้านนพถ้าเดินตามกำปั้นเขานี่จะจั่วลมนะครับไล่ไม่ทันทิ้งไว้ทิ้งยกนะครับโอ้มาขวาหลังเนี่ยเต็มเลยครับเอาโดนซ้ายคืนมีความไวเป็นเลิศแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวตามต่อครับยกหน้ายกกลับมาชมภาพช้ายก2นะครับนี่เป็นฮุกขวาสั้นๆนะครับเข้าขมับซ้ายหันมาอีกด้านนะครับเจอฮุกซ้ายลูกนี้ซ้ายไม่โดนครับแต่ขวาเข้าผลงานเริ่มดีขึ้นนะครับสำหรับนพทิติพงศกรนี่คือแฟนกีฬานักศึกษาส่วนหนึ่งครับภายในอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ขอบคุณมหาชัยวิลลาครับคุณนฤทธิ์สิงห์วังชานายกสมาคมชักเยอร์ไทยบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอวเอ็กรุ๊ปนะครับอยู่เจ้าโปเซินเจียวหนังยาเม็ดบรรเทาลิสนุนทวันอักราเบคอเป็นยาแผนโบราณโดยในห้างประสิทธิ์อาคาประชาและบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดรวมทั้งหัวเชื้อน้ำมันดีเซลพาวเวอร์เจ็ตโดยคุณมงคลหอมสุคนนะครับขอบคุณเกียร์ก้งนะครับคุณกิติภูมิทิติพงศกรครับที่สนับสนุนนพทิติพงศกรให้ใส่สีเสื้อเอาละครับอยู่กับนาวิกโยธินต้องแข็งแรงอยู่ครับตำแหน่งล่าสุดนั้นเป็นผู้ช่วยครูฝึกนะครับสังกัดร้อยฝึกที่2กองพันฝึกที่1ครับคุณชัยทัศน์ครับค่อนข้างจะเข้าออกด้วยความรวดเร็วนะครับสำหรับซาบูแม่สั้นๆนี่เราดีกว่าครับแต่ว่าจังหวะฉับฉวยต้องระวังครับซาบูนี่คล่องมากครับมีลักต่อยลักจิ้มอย่างนี้ครับออกมาเร็วนี่ครับดูสะต่อยแล้ววิ่งต่อยแล้วไปเลยครับต้องระวังครับนบวิ่งเข้าไปนี่ต้องดูตาม้าตาเรือด้วยนะครับแล้วมาหมัดหลังหมัดซ้ายนี่มองไม่เห็นนะครับนวมสีส้มสีแสดของคุณณรงค์ก็จริงแต่ว่ามาเร็วเหลือเกินครับกำปั้นหลังของซาบูไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับคุณยายทัศน์ครับเขาไปเร็วนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับต่อยแบบตีหัวแล้วเข้าบ้านแม่ซ้ายอันหน้าเราต้องมีบ้างนะครับคอยกดดันบ้างครับจะไปทิ้งอันหลังอย่างเดียวไม่โดนแล้วครับดูครับเพราะว่าต้นเกมนี้ยังไวยังเร็วอยู่ครับสเต็ปเท้าบีบพื้นที่ให้แคบลงครับนี่ครับแคบเดียวไปเลยครับโอ้โหยังกับปลาไหลใส่สเก็ตเลยครับติดจารบีอีกต่างหากครับลื่นจริงๆครับครับนบต้องต้อนตัดพื้นที่ให้ดีครับซ้ายนี้ต้องมีแย่ตัดจังหวะนะครับนี่ครับพอเขากระแทกแล้วก็วนไปทันทีครับไปได้เร็วมากนะครับขาดูครับต้องระวังเลยครับซ้ายมาเร็วครับแม่ถ้าพีระเขาทรายกาแล็กซี่อยู่นี่ต้องบอกว่าลำตัวอย่างเดียวแล้วครับอย่างนี้ต่อยหน้านี่ไม่โดนครับอ้าวมีอาการเป๋ๆเหมือนกันครับโดนลำตัวตื่นเต้นแล้วนะครับคุณยายทัศน์อย่างนี้อยากกระพริบตาเลยนะครับต้องมองไปที่เป้าใหญ่มากๆนะครับเราว่าเขาไปได้เร็วไปพลาดไทยหล่นแล้วนะครับอย่างนี้ลูกหนักอยู่ที่เราครับเบสิกสเต็ปอยู่ที่ของเขาใช้ขาเพิ่มความไวแล้วสายตาเอาละครับเต็มๆครับขวาหลังจะมีลูกกระตุกหักเหลี่ยมไม่ได้ครับอาจารย์พินิจเตือนเลยครับลูกกดอ้าวพักก่อนครับสมมติงานยกที่แล้วนะครับนพพยายามจะเร่งสปีดนะครับบีบพื้นที่ให้แคบลงเล็กลงแต่ว่าสายตาค่อนข้างดีครับซาบูโดยเฉพาะสปีดเท้าเขาจะขโมยต่อยนะครับเรียกว่าเป็นหมัดลักไก่ต่อยเสร็จแล้วก็หนีออกไปอย่างเร็วครับมีแฟนมวยส่วนหนึ่งรวมทั้งผู้สนับสนุนภายในอาคารหอประชุมอเนกประสงค์แห่งนี้ขอบคุณเครื่องดื่ม M150 บริษัทโอสถสภาจำกัดบริษัทแสงสุริยฉัตร2002จำกัด
ในห้างวินัยวีระผู้ชมบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดและประกันชีวิต AIA รวมทั้งปุ๋ยฟ้าอรุณโดยบริษัทฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทยจำกัดและน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวขอบคุณท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองนะครับขอบคุณท่านดร.กว้างรอบครอบดร.จรินสวนแก้วดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองครับผู้สนับสนุนให้ใช้สถานที่จัดการแข่งขันอย่างนี้ครับปักหลักกันที่ม.กรุงเทพธนบุรีนะครับกรรมการพินิจเตือนอีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าให้วนให้ถูกลักษณะครับดูซาบูนี่ไวแบบกันลอกครับแพบแพบเลยครับไม่อยู่นิ่งเลยครับประเภทงูฉกครับชกแบบงูฉกเอาครับนกเหมือนจะเปลี่ยนกาดแล้วนะครับเอาขวาออกบ้างเลยครับเป็นมวยซ้ายแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับได้2กาดครับ2แบบเป็นซ้ายเป็นซ้ายชนซ้ายซ้ายชนซ้ายอาจจะได้รับคำแนะนำจากเด่น9แสนครับอดีตแชมป์โลกเริ่มจะโดนแล้วนะครับเป็นมวยซ้ายดีกว่าครับตอนนี้จับทางเปลี่ยนทางบ้างครับต้องอย่าหลวมอย่าพลาดนะครับคู่นี้ใครพลาดก็มีสิทธิ์ลงเปเลยครับแย่ครับแย่ครับครับดูดีขึ้นเลยครับยกนี้เกลือจิ้มเกลือนะครับหลังยอดออกหลังโดดดีขึ้นเลยครับครับก็เปลี่ยนกลับเป็นมวยซ้ายผลงานเด่นเลยครับครับเจออย่างนี้ปรับแผนไม่ทันเหมือนกันครับซาบูครับชกไปชกมาจะเป็นชาบูหรือเปล่าต้องมีหมัดหน้าอย่างเงี้ยคุณยายครับไม่มีอันหน้านี่ลำบากจังหวะถอยพอดีครับเอาครับเริ่มจะอึดอัดเหมือนกันครับซาบูเปลี่ยนการแล้วดีขึ้นเลยครับดีขึ้นเลยแต่ต้องระวังนะครับระวังเขาเหวี่ยงซ้ายมาขวาตกไม่ได้ครับอาชีพเหมือนเดิมนะครับจากเสือ11ตัวและเชียงสิมิวเจ้าละ 3,000 น็อกนับมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษครับดูครับว้าวครับซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับนบสับกาดหลอกแล้วนะครับไม่ใช่สับเท้าหลอกโดนซ้ายเหมือนกันครับยกโดนมาซ้ายนะครับเมื่อสักครู่ยกนี้ดีเลยครับยกนี้ดีเลยครับนบทำได้ผลงานยกที่แล้วครับเป็นยกที่นบเปลี่ยนจากมวยขวาเป็นมวยซ้ายและผลงานก็โดดเด่นเลยนะครับลูกแม่นมาทันทีอยู่นะครับทั้งขวาทั้งซ้ายต่อยเข้าเป้าผลงานดีนะครับก็ขอบคุณครับรามพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณพันทิพย์ชั้น3งามวงวานโดยคุณชัยโรจน์กาญจนศิราโรจน์ขอบคุณคุณพิชัยกิตติที่ครับบริษัทเจริญสุขบริษัททุนชีวิตจำกัดในห้างสุจินในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันบริษัทห้างขยาตราเสือ11ตัวจำกัดคุณมานพสุวรรณดีครับประธานบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวตามลุ้นกันต่อครับยกที่5สนุกเร้าใจนะครับคู่นี้ชิงไหวชิงพริบกลับมาเป็นมวยขวาอีกทีนึงครับอ้าวสับขาหลอก2สเต็ปแล้วครับทางด้านนบซ้ายทีขวาทีโอ้โหดูซาบูต่อยครับแผลไปซ้ายแผลมาขวาครับสายตาดีขาดีครับครับหลบได้หลบไปหนีได้หนีไปครับเป้าใหญ่จะตัดกำลังนะครับโดนเยอะๆจะทำให้การเคลื่อนตัวการเคลื่อนไหวของซาบูนั้นช้าถ้าต่อยได้ดูครับดูเข้าไปโกงหลบบีบครับบีบเข้าสามเหลี่ยมครับต่อยยากพื้นที่ให้แคบลงดูว่าจะต้อนได้จนมุมจนกระดานหรือเปล่าครับพื้นผ้าใบบนสังเวียนเลือดวันนี้ผ้าใบลื่นด้วยนะครับแต่ว่าพี่เลี้ยงน่าจะรู้ครับต้องหาคู่รองเท้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ใหม่ๆมาสไตล์แบบสมัครเล่นเลยครับซาบูไม่คิดจะปักหลักแรกกับเรานะครับเพราะรู้ว่าลำหักลำโคนของเรานั้นแม่หนักแรงครับโอ้โหโดนครับระวังครับลูกนี้โดนเลยครับทิ้งซ้ายมันยาวยกที่แล้วเราต่อยได้ดีนะครับยก4โดดเด่นมากก็ต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างครับอ้าวครับมีลักต่อยบ้างครับทางด้านของนบช่วยสุดสวยจริงๆครับโอ้โหใส่กันแบบเต็มๆเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยครับโอ้โหคุณอมรชอบเลยครับทีมตัดต่อคัดแล้วคัดอีกครับช็อตนี้ต้องมาเลยครับช่วงพักยกให้น้ำไม่ออกอาการให้เห็นเลยครับซาบูขาตรงของนบบัดนี้เต็มๆคิดว่าจะไปซะแล้วครับที่ไหนได้ครับยังยืนอยู่ได้ครับซาบูโอ้โหเข้าไปได้เร็วมากทำให้เป้านั้นผิดปลายยก5
ยังเร็วอยู่นะครับสปีดเท้ายังเร็วอยู่ถ้าเป็นบ้านเราก็ตะโกนแล้วครับหนีอย่างเดียวครับหนีอย่างเดียวครับตรงนี้ยก5หมัดนี้ครับเป็นเต็มเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอ้โดนข้อคอครับไม่โดนคางดูนะครับก็ชมกันต่อครับมาถึงครึ่งทางธีรชัยครับเจ้าขาวนั่งเชียร์อยู่เนี่ยครับยืนเชียร์อยู่ครึ่งทางแล้วครับยกที่6ขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดบริษัทให้ยาตาใบห่อจำกัดนะฮะประสิทธิ์อาคาประชาก็ลุ้นอยู่นะครับเบียร์ตี้ยาผมยาเขียวตาใบห่อวันนี้ส่งลูกชายมาครับขอบคุณคุณพิชัยกิจที่ครับคุณมงคลหอมสุขคนครับหัวเชื้อดีเซลพาวเวอร์เจ็ตให้การสนับสนุนคุณนิวัฒน์มาสักครู่นี้ได้1โครมครับครับมีรางวัลพิเศษนะครับจากเสือ11ตัวน็อกได้รับพิเศษไป 3,000 เชนเซฟอีก 3,000 อ้าวครับ 6,000 แล้วนะครับทางด้านของนพทิติพงศกรครับขอบคุณคุณเกียรติคุณนะครับทิติพงศกรเฮียคงคงนะครับผู้ให้การสนับสนุนนพมาตัวตลอดแม่ชิงไหวชิงพริบครับชิงจังหวะความแม่นแล้วนะครับเขาใช้ความไวนะครับถ้าบวกต่อบวกนี่เราเป็นของชอบแล้วครับคุณยายทัศน์แผนเข้าคือต่อยแล้วหนีต่อยแล้วหนีนะครับต่อยแล้วดึงฉากหลบไปซาบูนั้นคลาสสิกนะครับเรานั้นพละกำลังทำให้เรานี่ต้องเหนื่อยเลยครับคือ1ต้องตามต่อย2ต้องใช้ความเร็วเพื่อประกบต่อยลำตัวดีครับออกอาการแล้วนะครับซาบูนักมวยนี่พอเสียดสีประทะกันไปนี่รู้ครับน้ำหนักหมัดใครหนักใครเบาใครแรงก็พยายามจะหนีบหมัดนะครับเห็นอาการอ่อนให้เห็นแล้วนะครับอาการของซาบูเอาครับเอาครับเห็นเลยครับยกนี้เริ่มจะโดนสีข้างซุกเป็นไก่ชนไปแล้วครับมุดหัวลงล่างอย่างเดียวก้มต่ำเพื่อลดเป้านะครับกับเป้าใหญ่จะเป็นเป้าเล็กแขนตกแล้วครับซาบูแขนตกแล้วดูอ่อนยวบลงไปถนัดตาครับโดนสีข้างเอาแล้วครับขาเริ่มเป๋แล้วอาการออกแล้วครับอาการเจมาแล้วครับซาบูจบไม่จบครับ6ยกยก6จบไหมแกว่งเป็นลูกขางนะครับซาบูโดนสีข้างโดนโค้งหัวใจครับเรานั้นเรียวแรงยังตีอยู่แต่ว่ายังไม่โดนเน้นๆแต่โคตรจังบวกหนีไม่ออกแล้วครับหนีไม่ออกแล้วครับซาบูโอ้ยืนสาดยืนซดกันเลยครับคนละทีมาโดนไม่โดนโดนไม่โดนเอ้าวัดกันเลยครับโอ้อาการออกเห็นชัดเจนแล้วครับซาบูสุดยอดของความทรงจำอีกคู่นึงครับอย่างนี้ครับสาดกับมันใส่กันขาเริ่มตายแล้วครับขาเริ่มตายแล้วซาบูโดนลำตัวเอียงไปแล้วโอ้ระฆังจะช่วยระฆังจะช่วยครับรอดไม่รอดครับยกนี้เสือ11ตัว 3,000 บาทรอดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้ระฆังช่วยเอาไว้ผลงานยกที่6ครับจากยก4ที่ถือว่าโดดเด่นแล้วยก6ก็เป็นอีกยกนึงครับพี่นบทำได้ดีนะครับต่อยตัดลำตัวต่อยหน้าท้องจนกระทั่งซาบูนั้นออกอาการแล้วก็นี่ครับจวนไปจวนอยู่จวนไปจวนอยู่และสุดท้ายยอมครับไม่ลุกจากมุมครับก็โดนหนักครับดูครับไม่ยอมลุกจากมุมเลยครับเห็นเลยครับไม่ออกมาจากมุมครับยอมแพ้ครับยอมแพ้ไปแล้วนะครับเกมกำลังดุเดือดเลยครับเป็นยกที่7นะครับจบลงยกที่7ครับแม่คุณสุเทพนี่นั่งลุ้นอยู่หน้าร้านนาเฮิร์บปาร์คเชียงใหม่ครับบอกว่ากำลังมันเลยครับคุณชัยทัศน์ครับก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากว่าซาบูลุกขึ้นมาในยกนี้ก็น่าจะถูกน็อกนะครับโอ้โหน่าจะถูกน็อกมากกว่าเพราะว่าสภาพนั้นอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับก็โดนหนักจริงๆนะครับยกที่ผ่านมานี่ต่อยพวกหัวใจต่อยลำตัวดูภาพช้านะครับดูภาพช้าเป็นผลงานในยกที่แล้วนะครับยกครึ่งทางเนี่ยครับจากการที่ต่อยลำตัวนะครับต่อยชายโครงไล่เข้าไปในสามเหลี่ยมมุมอับนะครับทำให้พละกำลังของซาบูนั้นหมดไปอย่างเห็นชัดเจนนะครับดูนะครับนี่ครับขวาตรงขึ้นบนนี่ครับแต่ละเม็ดแต่ละดอกถือว่าเป็นยกสำคัญของนกนะครับเมื่อคู่ต่อสู้นั้นเผยให้เห็นจุดอ่อนก็คือลำตัวนะครับเผยย้ำลำตัวเยอะๆสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับเริ่มโงนไปเงินมาขาที่เคยเร็วนะครับก็ก้าวไม่ออกนะครับหนีไม่ออกแล้วสุดท้ายหมดยกที่6นะครับแล้วขึ้นยก7ไม่ออกจากมุมเราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับพักสักครู่ครับอ
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเป็นอันว่าทางนบนะครับทิติพงศกรเป็นผู้ชนะในยกที่7เพราะว่านักมวยชาวอินโดนีเซียก็ไม่ออกจากมุมเลยทีเดียวในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองประธานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับรับสมัครปตรีโทเอกเลยทีเดียวพร้อมทั้งดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยนะครับทั้ง2ท่านพร้อมทั้งในนามของ M150 คุณสุกิจเทพวรรณแล้วก็ท่านดร.กว้างรอบคอบนะครับนี่แหละครับไม่ต้องห่วงเลยท่านนี้นี่น่ารักตลอดเลยท่านกว้างรอบคอบตอนนี้ก็ในนามของนี่นะครับท่านดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองพร้อมทั้งคุณสุกิจเทพวรรณในนามของ M150